สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยเหลือคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของคุณนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์หรือว่าเชียนบางบอนนั่นเองค่ะวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะสดๆกันจากมิลเลอร์สตูดิโอกัตนาบางใหญ่นะคะก็ทุกวันอังคารเวลา18:00 ถึง 19:30ค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการของเราในทุกวันอังคารนะคะเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาฝากแฟนๆรายการเสมอเลยนะคะอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้มีการพูดคุยกันนะคะอาจารย์บอกว่ามีคนให้ความสนใจในเรื่องของพิธีล้างอาถรรพ์แล้วก็วันอมาวสีของเงินขอโชคครับมีคนสนใจมากมายทีเดียวนะคะสำหรับใครที่เพิ่งจะเปิดมาติดตามรายการของเรานะคะก็สามารถเปิดย้อนไปชมได้ย้อนหลังนะคะทาง YouTube มีแล้วก็ Channel TV Thailand นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะที่มีคนถามอาจารย์เข้ามามากมายเกี่ยวกับเรื่องของราหูเพราะว่าได้ยินชื่อนี้ทุกคนก็กลัวไปหมดใช่ครับนะคะมีพิธีการที่เราเคยได้ยินจากเขาเรียกว่านักโหราศาสตร์นักอะไรต่างๆนะคะว่าเราจะต้องถ้าราหูเข้าจะไม่ดีเราต้องมีพิธีกรรมการส่งราหูอะไรต่างๆมากมายมีได้ยินว่าราหูค้นทรัพย์ก็ไม่ดีนะคะราหูอมก็ไม่ดี วันนี้นะคะอาจารย์ก็เลยจะมาไขข้อกระจ่างให้นะคะเกี่ยวกับราหูก็คือเมื่อกี้ลองอ่านดูนะคะไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะคะมีบางคนที่เกิดลัคนาบางราศีเนี่ยราหูให้คุณเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะคนทั่วไปเนี่ยในบ้านเราเนี่ยจะคุ้นเคยการดูดวงเพราะเนื่องจากในรายการทีวีส่วนใหญ่จะมีรายการโหราศาสตร์ดูดวงกันและแม้แต่นิสสารก็มีนักโหราศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยมักเตือนว่าเวลาราหูเข้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีเคราะห์เพราะฉะนั้นในรายการทีวีก็ดีในรายการแสดงหรือแม้แต่รายการบันเทิงต่างถ้าพูดคำว่าราหูเนี่ยทุกคนใจไม่ดีแล้วเริ่มใจไม่ดีแล้วราหูเข้าชาติเอาละเดือนปีนี้ไม่ดีแล้วอีกคำหนึ่งที่คนกลัวมากที่สุดก็คือพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกเนี่ยละครพูดมากที่สุดคือพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นทีเราควรจะมาทำความเข้าใจกับราหูก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่คำว่าราหูเนี่ยนะฮะถ้าเราพูดกันตามคัมภีร์โบราณก่อนในพระคัมภีร์โหราศาสตร์ไทยโบราณเขาบันทึกไว้อย่างนี้ว่าราหูเนี่ยเกิดจากพระอิศวรสร้างขึ้นจากผีขโมด12หัวค่ะแล้วมาบดเป็นผงนะฮะแล้วก็เอาผ้าเนี่ยสีสัมมฤทธิ์ทองสัมมฤทธิ์คุ้มและใช้น้ำมฤทธิ์ปะพรมและกลายเป็นราหูเพียงลักษณะของราหูเนี่ยนะจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคือราหูที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปจะพบกันในธรรมชาติอย่างเช่นเวลาเกิดจันทรุปราคาก็เรียกราหูอมจันทร์ก็คือเพราะว่ามีความเป็นสีดำหรือเปล่าคะใช่ครับทีนี้ราหูจะคำว่าราหูจริงๆในวงการเนี่ยเราทราบกันว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากเงาของโลกอาทิตย์สองโลกและเงาของโลกทอดออกไปนั่นแหละจุดที่เงาของโลกทอดออกไปเราเรียกจุดของราหูนะครับนี้คนทั่วไปก็มองว่าราหูเป็นเรื่องของตามคัมภีร์พระเวทว่าพระอิศวรสร้างราหูเป็นผีนะผีขโมยนะไม่งั้นจริงน่ากลัวในราหูเนี่ยสมัยก่อนเวลาอมจันทร์หรือว่าเกิดจันทรุปราคาเราถือว่าจะเกิดเป็นช่วงเวลาที่ประเทศเนี่ยชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านทั่วไปจะประสบกับทุกข์กับพิษกับภัยค่ะคือจะมีภัยร้ายเช่นโรคระบาดนะฮะภัยแล้งภัยความอดอยากความกันดารและบางครั้งก็แปลว่ามีศึกสงครามอาจารย์คะแต่เหมือนว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของจันทรุปราคาเหมือนจะมีน้อยมากเลยนะคะใช่ครับเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆหรอกครับแต่ก็มีแล้วคนเราส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดอ่ะเพราะเกิดจันทรุปราคาทุกคนไปตั้งโต๊ะไหว้กันซึ่งก็งงๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งโต๊ะไหว้เพื่อทำพิธีไหว้ราหูไงครับแต่โดยข้อที่จริงนะในสมัยเดิมเนี่ยพอเกิดราหูเนี่ยนะคุณแพทย์ทราบไหมสมัยก่อนถ้าโหรหลวงเนี่ยไม่บอกพระเจ้าแผ่นดินก่อนว่าจะเกิดจันทรุปราคานะค่ะแล้วมาเกิดขึ้นโดยที่กษัตริย์ไม่รู้นะคอขาดเลยนะครับคือต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเนี่ยจะตกใจและกลัวเพราะฉะนั้นสมัยก่อนพอเกิดจันทรุปราคากษัตริย์เนี่ยเขาจะทำพิธีนำเอาพระคู่บ้านคู่เมืองเนี่ยออกมาแห่และสวดมนต์เพื่อปัดเป่ารังควานไงที่จะเกิดจากราหูแล้วที่เราทำกันทุกวันนี้ล่ะคะที่เราทำทุกวันนี้บางทีเราผิดนะพอเกิดจันทรุปราคาเราก็จะมาตั้งโต๊ะไหว้กันจริงๆไม่ใช่ฮะเพราะจริงเวลาเกิดจันทรุปราคาเนี่ยชาวบ้านเขาจะจุดประทัดฮะตีเคาะกอกไม้ไล่ราหูกัน
โอ้คล้ายๆตุ๊จีเลยคล้ายๆตุ๊จีเลยแต่คือไล่นะครับไม่ได้ตั้งโต๊ะไหว้กันแต่เรากับไปไหว้ราหูเหรอคะเพราะว่าที่เขาไม่ไหว้เขาบอกว่าปะราหูที่อมจันทร์นั้นเป็นผีขโมยเราไม่ไหว้ผีกันเราจะไล่ใช่เราจะไล่ฮะแต่ว่าคนมาไหว้กันแต่จริงๆเนี่ยถามว่ามีพิธีไม่มีนะครับอย่างกรณีเวลาเกิดจันทรุปราคาเนี่ยจะมีวัดหลวงต่างๆเนี่ยเขาจะทำพิธีสวดแต่ไม่ใช่สวดรังควานนะฮะปัดรังควานอะไรไม่ใช่เป็นการสวดเนี่ยเหมือนสะเดาะเคราะห์ถ้ามันจะเกิดจะได้พ้นเคราะห์กันงั้นเมื่อเร็วๆนี้เกิดจันทรุปราคาในประเทศไทยเห็นไหมฮะมีวัดดังๆวัดหลวงบางวัดทำพิธีคนแห่ไปแม้แต่คนขนาดเจ้าหน่ายยายโตก็ยังไปทำพิธีกันก็คือไปสะเดาะเคราะห์กันนะแล้วก็สวดเพื่อปัดเป่าไล่อาถรรพ์เสนียจังไรออกไปจากบ้านเมืองค่ะไม่ได้บูชาครับนะคะทีนี้ราหูจะแบ่งใช่ครับใช่ครับทีนี้ราหูเนี่ยจะแบ่งเป็นสองคนนี้คนบอกอ้าวแล้วทำไมวัดมีราหูให้ไหว้กันเนี่ยอะไรข้อที่จริงก็คือราหูที่จะไหว้กันและขอพรเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองพวกคือราหูที่เป็นผีเป็นราหูจริงๆกับราหูอันนึงคือเป็นเทพราหูที่เป็นเทพเนี่ยจะเกิดจากการปลุกเสกเขาเรียกเทวาพิเศษอาจารย์คะขออนุญาตนิดนึงเทพกับอะไรนะคะราหูกับราหูแต่เราเรียกราหูเหมือนกันเหมือนกันครับแต่ว่าหมายความว่าถ้าเราคือหมายว่าถ้าเราเอานำราหูมาสร้างเป็นอย่างรูปราหูในรายการเราจะเห็นนะครับมีการทำพิธีเทวาพิเศษค่ะก็คือพูดง่ายก็คือมาเสกนั่นแหละเพราะเทวาพิเศษปุ๊บราหูจะกลายเป็นเทพคือเทพเนี่ยก็จะไม่มีสภาวะเป็นผีคือที่เรากราบไหว้บูชากันถ้าตามที่เราในวัดใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็คือเทวาพิเศษแล้วเป็นเทพแม้แต่เหรียญที่เราห้อยกันเนี่ยถ้าไม่ผ่านการเทวาพิเศษคุณห้อยไม่ได้นะครับมันเป็นผีก็ผีไงผีขโมยไงแต่เมื่อมันมีการเทวาพิเศษหรือปลุกเสกกันเรียบร้อยแล้วมันคือเทพเพราะฉะนั้นราหูพอเจอเจ้านายตัวเองก็ไม่อยากยุ่งแล้วนั่นแหละคือวิธีการนะเพราะฉะนั้นเราจะเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยเขาจะกลัวเรื่องนี้เพราะลักษณะของราหูเปรียบผีขโมยอารมณ์ของผีขโมยก็คือความลุ่มหลงมัวเมาความแช่รมรุนแรงแล้วก็เป็นคนใช่ครับแล้วก็แปลว่าเห็นผิดเป็นชอบแล้วก็พร้อมจะสร้างอาฆาตมาดร้ายค่ะเมื่อราหูเขาครอบงำไข่เนี่ยคนโบราณสมัยก่อนเขาเรียกผีเข้าเพราะคนคนนั้นนิสัยจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นอารมณ์รุนแรงอาฆาตมาดร้ายคนไม่ยอมใช่ครับไม่ใช่คนเดิมนิสัยแล้วขุนหันพันแล่นความอดทนต่ำลงพร้อมจะสร้างปัญหาได้ทุกรูปแบบเขาถึงกลัวแล้วเวลาราหูเขาทับคนนะคนจะอุบัติเหตุประมาทเลินเล่อความรุนแรงแล้วพวกนี้เข้าคุกเข้าตารางกันมากแล้วบางคนก็ประสบอุบัติเหตุบางทีเจ็บป่วยอย่างนั้นเขาถึงกลัวราหูเพราะสาเหตุนี้นะครับทีนี้ในกรณีที่ราหูเข้าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้โทษเสมอไปนะครับนี่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยเราถือว่าพระราหูเนี่ยหรือราหูเนี่ยนะเป็นดาวธาตุลมซึ่งแปลว่าเจ้าพายุแปลว่าพายุร้ายพายุที่รุนแรงมากนี่เวลาหูเข้าไปในราศีใดก็ตามเหมือนกับพายุวิ่งเข้าสู่ราศีนั้นทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าในแต่ละราศีมีธาตุที่ต่างกันคือธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟเพราะฉะนั้นเมื่อราหูเข้าไปจึงไม่ได้ให้โทษทุกราศีเสมอไปอย่างกรณีราหูกับธาตุลมเป็นปฏิปักษ์กันเพราะฉะนั้นเข้าไปก็มีปัญหาทันทีลมกับลมอย่างเงี้ยลมกับดินลมกับดินใช่จะมีปัญหากันอย่างรุนแรงอันที่2คือลมกับไฟส่งเสริมกันทำให้ลมเนี่ยแรงขึ้นเห็นไหมฮะแต่ลมกับน้ำไม่ส่งเสริมแต่ไม่ให้โทษกันนะครับและอีกอันนึงก็คือลมกับลมอันนี้แรงเพราะบางกรณีจึงไม่ได้ให้โทษบางกรณีก็ให้โทษแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาเราเข้าไปในราศีใดก็ตามนะจะมีผลต่อคนคนนั้น3อย่าง1ทำให้เป็นคนอยู่ไม่ติดที่ต้องเดินทางค่ะนะเพราะเป็นลักษณะของลมค่ะอันที่2คือเราทำให้เกิดภาระเรื่องหนี้สินเพราะเวลาเราเข้าไปที่ดวงใครเนี่ยหน้าใหญ่ใจโตค่ะไอ้เล็กๆไม่ใหญ่ใช่นะบริษัทบางบริษัทต้องการคนประเภทนี้นะครับด้านที่3ก็คือเวลาเราเข้าเนี่ยมักเป็นคนที่หูเบาเชื่อคนง่ายแล้วก็เป็นคนอีโก้สูงเพี้ยนจะถูกหลอกได้ง่ายนะครับแต่ทั้งหมดไม่ได้เป็นโทษนะครับมันก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณไปใช้แบบไหนนะครับอันนี้ก็คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเวลาราหูเข้าเนี่ยมันก็จะมีราศีที่ให้คุณและให้โทษงั้นไม่ได้ให้โทษเสมอไปเรามาพูดถึงปัจจุบันราหูอยู่ที่ราศีสิงห์ปัจจุบันราหูอยู่ที่ราศีสิงห์ซึ่งคนราศีสิงห์ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยราหูเข้าชั้นช่วงนี้น่ากลัวมากเลยใช่ครับคนที่มีดาวราหูเข้าในราศีสิงห์เนี่ยเวลาราหูเข้าที่ราศีสิงห์เนี่ยมันจะเล็งราศีกุมซึ่งเป็นเจ้าของเรือนของมันอันนี้คือเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบของราศีก็คือถ้าราหูเข้าที่ราศีสิงห์มันจะเล็งราศีกุมค่ะราศีกุมไม่มีโทษจากราหูแต่ราศีสิงห์น่ะมีโทษจากราหูเพราะเนื่องจากราศีสิงห์เป็นธาตุไฟค่ะพอราหูเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็เป็นลมที่รุนแรงขึ้นงั้นการพัดก็ย่อม
ลมเข้าไปทำให้ลมแรงขึ้นเนี่ยลมก็เมื่อลมรุนแรงขึ้นเนี่ยมันก็พัดได้รุนแรงค่ะพอรุนแรงอะไรที่อยู่ตรงนั้นก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเรามาพูดถึงแต่ละราศีเนี่ยโดยเฉพาะเน้นที่ราศีราศีสิงห์นะแต่ตอนนั้นก็คือให้โทษตอนนี้เราพูดถึงราศีให้คุณก่อนอันนี้ราศีอันนี้จอขึ้นแล้วให้โทษก็ให้โทษก่อนราศีที่ราหูให้โทษนะคะมีทั้งหมดก็ทั้งหมดก็ประมาณ7ราศี7ราศีด้วยกันใช่ครับราศีที่1คือพฤษภค่ะเวลาเราเข้าที่พฤษภทําให้การงานไม่ก้าวหน้าจะเกิดหนี้สินมากแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ไม่ทนศัตรูก็เยอะค่ะนะครับในราศีมิถุนน่ะจะเกิดคดีความถูกคนหักหลังถูกหลอกลวงแล้วก็พลัดพรากไปถิ่นไกลมีอุปสรรคแล้วก็ต้องทุกข์ยากลำบากค่ะนะครับส่วนราศีกรกฎนั้นจะมีเรื่องชู้สาวถูกคนหลอกลวงได้ง่ายแล้วก็มีโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็มักจะเกิดหนี้สินแล้วก็ชีวิตมักจะหมกมุ่นหรือเสี่ยงกับการติดอบายมุขนะครับส่วนราศีสิงห์นี่กำลังเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วนะครับค่ะตอนนี้ก็คือคนราศีสิงห์จะอยู่ที่ไหนไม่ทนแล้วมีโอกาสเสี่ยงกับครอบครัวแตกแยกมีหนี้สินถูกหลอกลวงแล้วก็คนราศีสิงห์มีโอกาสเห็นผิดเป็นชอบนะครับค่ะทีนี้ต่อไปก็คือราศีกันนะราศีกันผ่านไปแล้วจะเจออีก18ปีข้างหน้าที่อาจารย์บอกว่าราศีกันตอนนี้กำลังเหมือนฟ้าหลังฝนใช่ครับฟ้าหลังฝนเวลาผ่านราศีกันก็คือจะเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันมีศัตรูและถูกหลอกลวงแล้วก็โยกย้ายบ่อยเปลี่ยนงานง่ายอีก18ปีเจอกัน18ปีเจอกันครับแล้วอันสุดท้ายแล้วอันถัดมาคือราศีธนูค่ะพอเข้าธนูปุ๊บจะมีปัญหากับพี่น้องเพื่อนหักหลังมักเกิดคดีความกับผู้ใหญ่และมักทำงานที่ไหนเจ้านายกันแกล้งค่ะนะครับแล้วก็ราศีมีนเป็นราศีสุดท้ายก็คือว่าเวลาราศีมีนเข้าโยกย้ายบ่อยเงินทองรั่วไหลเก็บไม่อยู่มีศัตรูเจ็บป่วยง่ายประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะนะครับนั่นก็ทั้งหมดคือ7ราศีคือไม่ได้เป็นตลอดเวลานะคะจะเป็นเฉพาะเมื่อที่ราหูได้เข้ามาครับอันนี้ตามลัคนาไหมตามลัคนาก็ได้ตามวันเกิดก็ได้ตามวันเกิดก็ได้ใช่ครับได้ทั้ง2 อย่างแต่แบ่งเพราะว่าถ้าได้ลัคนานี่จะรุนแรงกว่าก็ถ้าใครยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองสามารถส่ง SMS เข้ามาถามทางรายการได้นะคะทีนี้ราศีราหูที่ให้คุณมีเหมือนกันราศีที่ราหูให้คุณอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เพิ่งทราบเหมือนกันนึกว่าได้ยินราหูแล้วหูยฉันแย่แน่เลยราหูเข้าแต่ปรากฏว่ามีทั้งหมด5ราศี5ราศีด้วยกันนะคะที่ถ้าได้ยินว่าราหูเข้าลัคนาหรือว่าราศีของคุณสบายใจได้สบายใจได้ครับนะคะคือในราศีเมษถ้าเราเข้าไปเนี่ยจะให้คุณในเรื่องสังคมเพื่อนดีมีโชคและฟลุกบ่อยงั้นช่วงนี้ถ้าใครราศีเมษราหูเข้านะแทงหวยถูกบ่อยแต่ตอนนี้เข้าสิงห์นะสิคะเมษยังไม่เข้านะคะเมษยังไม่เข้าอีกหลายปีจะเย็นๆนะคะใครซื้อหวยนะคะทีนี้ราหูเข้าที่ราศีตุลเนี่ยจะมีลาภลอยนี่ก็เสี่ยงโชคเก่งกำไรใครเล่นหุ้นน่ะรวยปีนั้นเลยนะครับราหูที่ราศีตุลแล้วก็เวลาราหูเข้าที่ราศีตุลจะเป็นคนมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามคือเสน่ห์หยุดไม่ได้เลยฮะเวลาเข้าที่ราศีตุลงั้นสิ่งนึงที่ต้องระวังคือว่าถ้าราหูเข้าราศีตุลเนี่ยนะมันจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดปัญหาชู้สาวเพราะคนชอบไม่ได้เจ้าชู้นะแต่คนมาชอบคนมาชอบถ้าใจไม่แข็งอ่ะเดี๋ยวมีปัญหานะแล้วก็ช่วงที่ราหูเข้าราศีตุลเนี่ยลูกหลานจะประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าค่ะเอ็นทานก็ติดไปเรียนต่างประเทศสอบได้ชิงทุนนะเป็นเรื่องดีครับให้คุณนี่ก็ดีจังเลยนะคะครับใช่ครับทีนี้ราหูเข้าที่พิจิกนะครับคนราศีพิจิกเนี่ยไม่กลัวราหูตลอดชีวิตนะเข้าก็เข้ายิ่งเข้ายิ่งดีใช่ครับไม่มีแบบราหูค้นทรัพย์อะไรเงี้ยค่ะไม่มีแต่ราหูเข้าพิจิกเนี่ยจะทำใหช่วงเวลานั้นมีชื่อเสียงมีอำนาจไปที่ไหนคนรู้จักไปหมดนะฮะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะมีทรัพย์สินมั่นคงจะได้เปลี่ยนบ้านใหญ่จากบ้านเล็กก็กลายเป็นบ้านหลังใหญ่มีบริวารเพิ่มขึ้นและคนราศีพิจิกเนี่ยขณะที่ราหูเข้าประทับเนี่ยมักจะมีลางสังหรณ์แม่นยำโอ้โหค่ะนะฮะพิจิกของคุณแพ้นี่ผ่านไปแล้วนะอดแล้วหมดแล้วโอ้โหทำไมอาจารย์ไม่เรารู้จักกันเร็วกว่านี้ล่ะคะอาจารย์แล้วพวกราหูเข้าที่มังกรค่ะราหูที่เข้ามังกรเนี่ยจะมีมิตรสหายให้ความสนับสนุนอย่างดีเลยนะครับจะร่ำรวยเงินทองมีคนอุปถัมภ์การงานมั่นคงใหญ่โตแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทำงานหลายด้านค่ะและมีความสามารถหลายทางนะครับแล้วก็ราหูตัวสุดท้ายคืออยู่ราศีกุมราศีกุมถือว่าเป็นบ้านของราหูเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านอยู่บ้านตัวเองย่อมไม่มีปัญหาเป็นราหูเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะมันเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าเรือนของเขาอยู่ที่ราศีกุมเพราะฉะนั้นถ้าราหูอยู่ที่ราศีกุมแปลว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จนะฮะจะมีโชคลาภหารายได้ง่ายที่สำคัญราหูที่ราศีกุมทำให้มีโชคจากต่างประเทศหรือว่ามีโชคจากเรื่องต่างแดนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลราหูเลยเวลาราหูเข้าเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะพ้นจากราหูได้เท่าทันเนี่ยราหูจะทำให้คนมีเคราะห์ได้ในสองกรณีหนึ่งก็คืออารมณ์ตัวเองสองศัตรูมี2 อย่าง
เพราะเวลาราหูทับเราเนี่ยหมายความว่าเราเปลี่ยนเป็นศัตรูคนอื่นค่ะแต่เวลาราหูเล็งอยู่ตรงข้ามอย่างเช่นคุณแพรเนี่ยกรณีราหูทับคุณแพรเนี่ยไม่ให้โทษค่ะก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าให้โทษคุณแพรไปให้โทษเขาอืมเราเป็นศัตรูกับคนอื่นแต่เราคือคนอื่นไม่เป็นศัตรูกับเราค่ะนะเพราะฉะนั้นคนราหูเข้าเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องนี้ค่ะส่วนราหูถ้าอยู่มุมตรงข้ามก็อยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่เล็งอย่างเช่นพวกราศีสิงห์ถ้าราหูเล็งเนี่ยเล็งไปแปลว่าเล็งไปที่ราศีกุมกุมเพราะฉะนั้นถ้าราหูอยู่กุมเนี่ยราศีสิงห์จะถูกเล็งถูกเล็งแปลว่าตัวเองไม่ได้เป็นตัวเองไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ถูกคนอื่นกันแกล้งแปลว่าตอนนี้ถ้าอยู่ราศีสิงห์คือราศีสิงห์เนี่ยไม่ดีครับเล็งที่กุมดีใช่ครับเพราะว่ากุมไม่กลัวราหูไงเล็งก็เล็งไปไม่มีอะไรศัตรูก็ทำอะไรก็ไม่ได้ตลอดโอ้ยอาจารย์ขาหนูว่า หนูเป็นตัวแทนคนที่เกิดในลัคนาราหูให้คุณนะคะคมีพิธีเรียกราหูมาเข้าไหม ไม่มีครับทีนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวราหูทุกกรณีแต่มันมีข้อยกเว้นนะฮะคนบางคนเกิดมาในช่วงราหูให้โทษเพราะฉะนั้นมันไปที่ราศีที่ให้คุณก็ให้โทษได้หมายความว่ายังไงคะก็คือวาสนาการเกิดอะสมมติยกตัวอย่างว่าเราเกิดในราศีกุมแต่บังเอิญราหูเราอยู่ในมุมให้โทษเช่นอยู่ในมุมมรณะอยู่ในมุมอริอยู่เนี่ยคือเป็นจังหวะและช่วงเวลาใช่จังหวะและช่วงเวลาที่เขาเกิดอย่างนี้ก็ถือว่าราหูไม่ได้ให้คุณเขาคือเหมือนกับว่าราหูเข้าก็จริงแต่ว่าการให้คุณของเขาเนี่ยมันไม่ได้ให้ทุกช่วงเวลาทั้งหมดถูกไหมคะใช่ครับมันเป็นบางคนไม่โดนปกติราหูเข้านี่อยู่นานแค่ไหนคะ18 เดือน18 เดือนปีครึ่งตอนนี้คือเข้าราศีสิงห์ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่9 มกราคม59ถึง9 กันยา 60โหพอหมด9 กันยา 60ก็จบกันจบกันแล้วไปเข้าเข้าราศีกรกฎค่ะไปเข้ากรกฎก็ให้โทษเหมือนกันใช่ครับนะเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวค่ะราหูให้โทษจำไว้ว่านะผมว่าถูกราหูเข้าทับหลายครั้งเป็นราศีมีนะฮะราหูก็ให้โทษผมนะฮะแต่ราหูให้โทษที่ผมควบคุมมันไม่ได้คือการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเพราะเราเข้าผมย้ายทุกทีเลยย้ายหมายย้ายงานย้ายที่ทำงานย้ายที่อยู่อาศัยแต่ผมก็พยายามบังคับให้ย้ายดีขึ้นเช่นย้ายไปใหญ่ขึ้นย้ายไปโตขึ้นค่ะแต่ทีนี้กรณีราหูเข้าเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ก็คือ1เนี่ยราหูมักจะเกิดจะทำให้เราประมาทเลินเล่อคึกขนองประมาทแล้วทำให้เราก้าวร้าวไม่มีความอดทนเป็นคนขี้โมโหเหมือนคนผีขาดสติไปหน่อยใช่ครับไม่ใช่เป็นพฤติกรรมของดาวราหูเลยราหูก็คือจักผีก็คือมัวเมาลุ่มหลงอาฆาตพยาบาทก้าวร้าวแล้วก็เห็นผิดเป็นชอบแล้วมักจะคบเพื่อนไม่ดีเพราะราหูเป็นผีเจ้าคบผีเพราะเวลาราหูเข้าก็1คบเพื่อนดีๆอย่าคบเพื่อนไม่ดี2ก็คือว่าเราเนี่ยพยายามอย่าออกไปเที่ยวกลางคืนเพราะว่าการเที่ยวกลางคืนมักจะมีเรื่องสิ่งเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หลีกเลี่ยงเอาไปหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามไปอยู่ในสังคมที่ดีอย่าไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีแล้วที่สำคัญก็คือว่าทำอะไรมีเหตุผลควบคุมอารมณ์ให้ได้เท่านั้นแหละฮะชีวิตราหูไม่มียุ่งกับคุณเลยอาจารย์คะโดยปกติถ้าโดนราหูเข้าเคยได้ยินว่าเขาจะมีแบบพิธีกรรมอะไรกันต่างๆทางโหราศาสตร์จริงๆแล้วมีไหมคะมีครับก็คือส่วนใหญ่ก็ทำพิธีรับราหูกันแต่รับนี่รับเทพนะฮะไม่ใช่รับอสูรนะครับค่ะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันก็มีวิธีการรับมีบทสวดการรับราหูต่างๆแปลว่าทุก18 เดือนที่ราหูย้ายก็จะมีพิธีกรรมมีพิธีครั้งเดียวฮะเพราะราหูเข้าเนี่ยวันเกิดปั๊บเนี่ยเขาจะทำพิธีทำบุญแล้วก็ทำพิธีรับราหูเพียงครั้งเดียวแล้วก็ครอบคลุมไปจนครบ18 เดือนพอวันสุดท้ายก็ทำพิธีส่งราหูครับก็มีก็ประเพณีของโหราศาสตร์ก็เป็นเหมือนช่วงที่ผ่านมาค่ะจะมีพิธีกรรมการรับราหูแบบนี้แต่ว่าคนที่ลัคนาหรือราศีไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ทำเหมือนกันคือทำได้เหมือนกันก็ทำได้เพราะว่าการทำพิธีราหูเนี่ยนะเป็นการสวดบทอวยพรอวยบทปัดเป่าเคราะห์เพราะงั้นใครไม่มีเคราะห์ก็ไปได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับอ่ะก็ทราบกันไปแล้วนะคะเรื่องของราหูไม่ต้องกลัวกันจนเกินไปนะคะแล้วอาจารย์ก็มีวิธีหลีกเลี่ยงแก้ไขนะคะถ้าว่าคุณโดนราหูเข้าควรจะทำอย่างไรเป็นคำแนะนำครับจำไว้คำเดียวว่าเวลาราหูเข้ามีสติเพียงคำเดียวและราหูจะไม่ยุ่งกับคุณเลยนะคะมีสติแค่คำเดียวก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะการใช้ชีวิตในทุกๆวันก็ต้องมีสติแล้วก็ไม่ประมาทอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็ติดตามชมย้อนหลังได้นะคะใครอยากจะกลับไปฟังอีกรอบนะคะราหูให้คุณให้โทษกับใครบ้างนะคะก็ย้อนหลังนะคะ YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะส่วนใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะบอกได้เลยว่าสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาถามทางรายการของเราสดๆในวันนี้เลยก็ได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422
1606นะคะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะมีพูดคุยสายสดกันด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494โทรเข้ามาลงทะเบียนกันก่อนตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่กลับมาตอบ SMS กันค่ะ